สวัสดีครับพบกับอู๋ในห้องข่าว IT ครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเทคโนโลยีมาอัปเดตกันนะครับเริ่มจากมิชลินครับเผยโฉมยางรถยนต์แห่งอนาคตนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับ Amazon ครับเตรียมนำผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับไปใส่อยู่ในรถยนต์ BMW และ Mini เป็นครั้งแรกครับไปชมรายละเอียดพร้อมกันในห้องข่าว IT วันนี้ครับเทคโนโลยีในรถยนต์ปัจจุบันครับกำลังได้รับการพัฒนาให้มีความอัจฉริยะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับทำให้มิชลินได้เผยโฉมแนวคิดและตัวอย่างการออกแบบยางและล้อสำหรับอนาคตภายใต้แนวคิดการใช้งานร่วมกับรถยนต์ไร้คนขับมาในชื่อวิชั่นครับเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การออกแบบล้อและยางรถยนต์ในยุคใหม่ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลกับรถยนต์เชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ขับขี่และมันสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน้ายางนะครับเพื่อรองรับการขับขี่บนทุกพื้นผิวถนนได้ด้วยตัวเองอีกด้วยครับและเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินะครับก็จะช่วยให้การเปลี่ยนยางเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆครับเพียงแค่เราเข้าสู่บริการนะครับแล้วก็กดสั่งพิมพ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นและมันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับมือถือของผู้ใช้งานเพื่อรายงานสถานะของยางได้แบบสดๆด้วยนะครับว่ายางเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังมิชลินคาดว่าจะสามารถพัฒนาได้สำเร็จและผลิตออกมาได้จริงในปี2023หรืออีกประมาณ6ปีข้างหน้านี้แล้วครับAmazon ครับเตรียมนำ Alexa ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงเข้าไปเป็นผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับรถยนต์ BMW และ Mini รุ่นใหม่ในช่วงกลางปีหน้าโดย Alexa นะครับจะสามารถรับคำสั่งเสียงจากผู้ขับขี่ในการช่วยเปิดปิดประตูรถโรงจอดรถของเรานะครับสั่งเปิดเพลงและรายงานสภาพอากาศได้ครับก่อนหน้านี้นะครับ Amazon เคยร่วมมือกับ BMW ในการใช้ Alexa ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือมาแล้วครับรวมถึงต้นปีนะครับ Ford ก็ได้ประกาศนำ Alexa มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบผู้ช่วยส่วนตัวรถยนต์เช่นเดียวกันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นการสั่งงานรถยนต์ด้วยเสียงพูดของเรากันมากขึ้นแม้ว่า Alexa จะยังไม่ได้นิยมแพร่หลายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแทนจำหน่ายของ Amazon อย่างเป็นทางการในบ้านเราตอนนี้และยังไม่ได้มีการรองรับเสียงภาษาไทยแต่ว่าในอนาคตครับก็น่าสนใจว่าเราอาจจะสั่งงานสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยการกดปุ่มกันน้อยลงนะครับแต่จะเปลี่ยนไปสั่งงานด้วยเสียงกันมากขึ้นที่มีความสะดวกรวดเร็วกว่าการสั่งงานด้วยวิธีอื่นๆอย่างมากนั่นเองครับ